อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยอาติอะอ์มาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละฮูวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละฮูวะชะฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮูวะชะฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮูلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาวะกาลัลลอฮุตะอาลายาอัยยูฮัลละซีนะอามะนุตตะกุลลอฮกูลูกอลันซะดีดายุสลิฮละกุมอะอ์มาละกุมวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมวะมัยยุติอิลลาฮะวะเราะซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาวะกาลัลลอฮุตะอาลายาอัยยูฮัลละซีนะอามะนุตตะกุลลอฮحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى اللهพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมขอสั่งเสียกับตัวผมเองแล้วก็บรรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านให้เป็นผู้ที่ตักวาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นคือสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับเราทุกคนในโลกหน้าอาคิเราะห์ด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยได้มีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มันคือสิ่งที่จะให้เราทุกคนนั้นได้รับภาคผลในการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบตาลาในโลกหน้าอาคิเราะห์และไอการตักวานั้นก็คือการที่เรานั้นเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลานั้นได้ทรงสั่งใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามนี่แหละคือสิ่งที่จะได้มาถึงการตักวาเพราะฉะนั้นเราจะเรียกร้องกันแบบนี้อยู่เสมอบรรดาคอเตบบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่ในการคุตบะห์ในการสอนหน้าที่ของเขาและนั่นคือแบบอย่างที่มาจากบรรพชนของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนสั่งแบบนี้เพื่อสั่งใช้ให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพื่อที่ให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้เพื่อให้เราทั้งหลายได้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะสิ่งต่างเหล่านี้มันจะทำให้เรานั้นเนี่ยได้รอดพ้นและปลอดภัยทั้งที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาและเรานั้นก็จะได้รับนะครับสิ่งที่เป็นการตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺสุบตาลาในโลกหน้าแล้วก็อาคีรอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เป็นหัวข้อในประเด็นของเรานะครับที่ทางได้พูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของจากในส่วนของซูเราะห์อันฮุจรอตอายะที่12ซึ่งก่อนที่จะพูดถึงในประเด็นตรงนี้ก็คือมันคืออายะกุรอานที่เราจะคุยกันแต่เราเกริ่นนำบอกกล่าวกับพี่น้องตรงนี้ให้ทราบว่าเรื่องของกุรอานนั้นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญเราทุกคนทราบกันดีว่ากุรอานนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหน้าที่ของเราคือต้องเรียนรู้ในการที่จะอ่านให้ถูกอ่านให้ชัดวารตีลินกุรอานะตัรตีลาอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวไว้อาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมพระองค์ทรงบอกกับเราทั้งหลายวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาพระองค์ทรงสอนทรงสั่งกับเราบอกกับเราให้เราทั้งหลายนั้นอ่านกุรอานของพระองค์เนี่ยด้วยกับสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องความชัดเจนนะตามลำดับของมันนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นเรื่องของกุรอานไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการอ่านให้ถูกอ่านให้ชัดอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันกุรอานก็คือฮูดันมันคือสิ่งที่เป็นเรียกว่าฮูดาเป็นทางนำสำหรับมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นกุรอานนั้นคือสิ่งที่เราทุกคนนั้นเนี่ยจะได้ทางนำก็ต่อเมื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวอะไรเอาไว้ในอัลกุรอาน
และในขณะเดียวกันวันนี้อัลกุรอานก็เป็นคัมภีร์ที่เรียกว่าเรียกร้องกับบรรดาผู้คนเราทุกคนผู้ศรัทธาทุกท่านให้เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่เจริญรอยตามอัลกุรอานเจริญรอยตามสิ่งที่เป็นการอธิบายที่มาจากอัลกุรอานก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ทำการอธิบายบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้รับการถ่ายทอดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการตัฟซีรการอธิบายเรื่องราวที่มาจากอัลกุรอานนั้นเนี่ยสองอย่างนี้มันจะควบคู่กันเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราก็จะพูดกันโดยรวมว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกุรอานและก็หะดีษหรือเรียกว่าซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองอย่างนี้คือสิ่งที่จะรอดและปลอดภัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนกับเราในหะดีษของท่านนบีได้บอกกล่าวเอาไว้ว่าตารอกตูฟีกุมอัมรอยนี้มาอินตะมักซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบาดีอับดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราเป็นมาตรฐานเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมทุกหมู่เหล่าจะเป็นใครคนหนึ่งคนใดใครคนไหนก็แล้วแต่เมื่อเขาปฏิญาณตนเป็นมุสลิมหน้าที่ของมุสลิมต้องเจริญรอยตาม2 อย่างนี้ที่ท่านนบีได้ถ่ายทอดเอาไว้นบีพูดเอาไว้นบีสอนเอาไว้ตารอกตูฟีกุมอัมร้อยนี่บอกกับพวกเราทั้งหลายอุมมะประชาชาติไม่รู้ว่าจะกี่ร้อยกี่พันปีกว่าวันกิยามะจะมาถึงแต่ตราบถึงวันกิยามะมุสลิมต้องยืนอยู่อย่างนี้ยืนอยู่บนหลักฐานสิ่งที่เป็นคำสอนคำสั่งและคือการปฏิบัติตามสองอย่างนี้พี่น้องครับและนบียืนยันสิ่งที่ฉันได้ถ่ายทอดให้กับพวกท่านทั้งหลายมาอินตามักซักตุมบิฮิมาถ้าหากว่าท่านทั้งหลายยึดมันเอาไว้สองสิ่งนี้ลันตาดิลลูบาดีอับดานบียืนยันพี่น้องครับไม่ใช่ใครมายืนยันมารับรองนะมาฟันธงลงเสาเข็มไม่มีใครมาทำไม่มีใครมายืนยันแต่นี่คือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคือคำพูดที่สมจริงเป็นคำพูดที่ไม่เรียกว่าไม่มีการบิดเบือนไปแต่อย่างใดถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ยืนยันปฏิบัติตามที่ท่านนบีพูดนบียืนยันลันตะดิลลูทำตามมันปฏิบัติตามมันแล้วเราจะไม่หลงอับบดาที่ท่านนบีบอกตราบถึงวันกิยามะห์นั่นแหละและนบีก็เฉลยให้เราทั้งหลายได้รับทราบว่าสองสิ่งนี้ก็คือกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องดำเนินอยู่ปฏิบัติอยู่นะครับอิตติบะปฏิบัติตามเนี่ยสองสิ่งนี้ก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่เป็นแบบอย่างเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เป็นการเกริ่นนำบอกกับพี่น้องให้เราทุกคนนั้นจะต้องดำเนินชีวิตตามกุรอานในขณะเดียวกันกับอายะที่จะเป็นบทเรียนของเราในวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นในส่วนของซูเราะห์อันฮุจรอตอายะที่12ซึ่งในซูเราะห์อันฮุจรอตอายะที่12ตรงนี้เป็นอายะเป็นซูเราะห์ที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เรานั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับกับอัลลอฮ์ปฏิบัติต่อท่านนบีนะในการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมหนึ่งในนั้นในอายะตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าอย่างไรพระองค์ทรงบอกเอาไว้อาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอจีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุจตานิบูกะซีรอมมินัลซอนإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم นี่คืออายะห์กุรอานในซูเราะห์อันฮุจรอตซึ่งอายะห์ก่อนหน้านี้พี่น้องครับก็เป็นอายะห์ที่พระองค์ทรงสั่งใช้กับคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็มีสำนวนที่พระองค์นั้นก็ได้ทรงกล่าวถึงยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเช่นเดียวกันในหะดีษของท่านนบีซอฮาบะห์ของท่านนบีได้รายงานเอาไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังให้ดีเลยถ้าหากว่าอายะห์หนึ่งอายะห์ใดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เริ่มต้นว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูซอฮาบะห์ของท่านนบีได้บอกว่าหลังจากนั้นจะเป็นประโยคคำสั่งจะสั่งใช้ให้ทำหรือจะสั่งห้ามให้ออกห่างเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์ทรงได้กล่าวถึงอะไรครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพระองค์ทรงเรียกกับเบาของพระองค์เรียกอย่างให้เกียรติเรียกอย่างเป็นผู้ที่อะไรครับให้เรานั้นเนี่ยได้รู้ว่าพระองค์นั้นน่ะใกล้ชิดกับเบาของพระองค์เรียกกับเราทุกคนทั้งหลายเลยนะครับว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพระองค์ทรงบอก
นะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูจะตานีบูกาซีรอมมินัซซอนพระองค์ทรงบอกกับเราทั้งหลายนะครับว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าเนี่ยจงปลีกตัวออกให้พ้นจากอะไรส่วนใหญ่จากส่วนใหญ่ของการที่จะมาสู่การสงสัยนะครับการสงสัยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่านะจงทำตัวให้ออกห่างจากสิ่งที่สงสัยการที่มันไม่ซื่อสัตย์การที่เรียกว่าการนึกร้ายต่อญาติพี่น้องหรือบรรดาบุคคลโดยทั่วไปนะครับในสิ่งตรงนี้เองที่อัลลอฮฺสุตาลาได้ทรงกล่าวและในตัฟซีรอธิบายก็คือที่ว่าส่วนใหญ่ของการสงสัยนั้นก็คือเพื่อเป็นการระวังให้ทุกๆการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยอย่ารีบด่วนในการที่จะนึกคิดพิจารณาหรือตัดสินใครคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ตรงนี้ก็อายะอัยยูฮัลลซีนาอามานูจะตานีบูกาซีรอมมินัซซอนอัซซอนเนี่ยพี่น้องครับในการอธิบายตรงนี้ก็คือให้เราได้รู้ว่าไอความหมายของว่าอัซซอนตัววอตัวนูเนี่ยคำว่าซอนเนี่ยนะถ้าจะแปลเป็นคำภาษาไทยก็การคาดคะเนการคาดคิดการมโนกันขึ้นมาซึ่งไอการมโนการคาดคิดตรงเนี้ยก็จะมีอยู่2แบบไอ้การที่เรามโนกันขึ้นมาคิดกันขึ้นมาเองอะนะฮะอย่างที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำก็อย่างเช่นเวลาเราไปนอกสถานที่เดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองเราไม่รู้ว่าทิศไหนคือทิศของการละหมาดใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าทิศไหนอ้าวเดี๋ยวนี้อาจจะมีแอปพลิเคชันมีอะไรปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นนะก็ต่างมีแอปพลิเคชันเหมือนกันแหละแต่มันชี้ไปคนละทางอาจจะเกิดขึ้นได้หรือในขณะเดียวกันแบตเตอรี่หมดนะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ทิศได้เลยมองก็คิดว่าสาว่าหน้าทางนี้แหละน่าจะใช่นี่คือการคาดคะเนที่ศาสนาอนุญาตเราสามารถที่จะคาดคะเนได้แล้วก็บทสรุปสุดท้ายว่าทางนี้คือทางทิศถ้าบ้านเราก็คิดตะวันตกทางนี้คือทางกิบรัตอ้าวก็เราก็เอาตรงนี้แหละที่เรามั่นใจนั่นคือการคาดคะเนคาดเดาที่ศาสนาอนุญาตทำได้แต่ในสิ่งที่อีกประการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการซอนที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นการมโนกันถึงเรื่องของคนอื่นนะเป็นการมโนกันในสิ่งที่เป็นเรื่องของอะไรคาดเดาว่าเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาต้องเจตนาอะไรไม่ดีนะไอ้ที่เขากระทำแบบนี้เขาต้องมีเจตนาที่จะหวังร้ายกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือการคาดเดาด้วยกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นอันกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บทบัญญัติในอายะห์ตรงนี้ว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าปีกตัวให้ออกห่างวัจตานิบูอัลเลาะห์บอกคำว่าวัจตานิบูให้ออกห่างอย่าไปเกี่ยวข้องกับการที่จะไปคิดคาดคะเนไปมองทางสิ่งที่ไม่ดีของเพื่อนมนุษย์น่ะเพราะฉะนั้นในอายะห์ก่อนหน้านี้พี่น้องครับเรียงลำดับนิดนึงในอายะห์ที่11พระองค์ก็ทรงกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงกล่าวยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเช่นเดียวกันบอกถึงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเช่นเดียวกันให้เป็นผู้ที่เรียกว่าอย่าเป็นผู้ที่เยาะเย้ยไอการเยาะเย้ยกันเนี่ยต่อหน้าเนี่ยมันกระทํากันเรื่องที่มันเป็นเรื่องต่อหน้านะอัลเลาะห์พูดในอายะห์ที่11เนี่ยพี่น้องครับพระองค์ทรงบอกในอายะห์ที่11พูดถึงเรื่องอะไรพระองค์ทรงบอกว่าย้อนกลับไปที่พระองค์ทรงบอกไว้ว่าอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลายัสخر قوم من قوم العساء أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عساء أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاببئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ในอายะที่11เนี่ยที่เรียงลำดับต้องการให้พี่น้องได้เห็นว่าก่อนอายะที่12เนี่ยพระองค์ทรงพูดถึงการที่เราทำต่อหน้าส่วนในอายะที่12ที่เรากำลังเรียนเนี่ยที่เรากำลังพูดกันเนี่ยพี่น้องครับคือการปฏิบัติลับหลังอายะก่อนหน้าที่พระองค์ทรงพูดถึงเรื่องของการที่เราปฏิบัติต่อพี่น้องของเราต่อหน้าก็คือการดูถูกเราพูดกับเขาดูถูกเอ้ยไอ้อย่างเองนี่อย่างงั้นอย่างนี้ดูถูกดูแคลนเขาหรือจะพูดในลักษณะที่เย้ยหยันเขานะหน้าอย่างเองนี่ไม่ได้หรอก
นะพูดดูถูกดูแค้นเย้ยหยันนั่นคือสิ่งที่ทำต่อหน้าและเป็นการอัลลอฮ์ทรงกล่าวในอายะห์ที่11ตรงนี้ด้วยถึงการที่เราเรียกพี่น้องของเราด้วยกฉายาการตั้งฉายาโดยที่เขาไม่ชอบอะนะถามว่าไอ้คนนี้มันชื่ออะไรเรียกเขาไอ้เป๋เรียกเขาไอ้ด้วนเรียกเขาไอ้นั่นเรียกถ้าเราไปเรียกเขาเป็นสร้อยไปเรียกเป็นฉายาในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นก็คือการปฏิบัติต่อหน้าที่ศาสนาห้ามเช่นเดียวกันในอายะห์ที่11ในซูเราะห์อัลฮุจรอตพอมาถึงในอายะห์ที่12ก็เป็นการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์แต่เป็นการปฏิบัติที่ลับหลังไอ้ต่อหน้าเนี่ยก็ห้ามและอายะห์12พระองค์ก็ทรงบอกถึงสิ่งที่เราก็ห้ามที่จะปฏิบัติลับหลังเช่นเดียวกันเพราะไอ้เรื่องของการซนเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับก็คือให้เรานะอิจตานีบูกาซีรอมมีนั่นซนตรงนี้ที่บอกไปแล้วถ้ามันเป็นการคาดคะเนคาดเดาในเรื่องที่มันถูกต้องเนี่ยศาสนาไม่ได้ว่าจะคาดคะเนเอาว่าไปไอ้มุมนี้เป็นทางกิบลัตไอ้ทางนี้มันใช่กิบลัตหรือเปล่าเราเอาสรุปให้เข้าใจว่าเอาทางนี้มันใช่ทางนี้มั่นใจนี่แหละคือกิบลัตเราก็เอาเลยสู่ทางที่จะต้องหันหน้าไปสู่การละหมาดของเรานั่นคือการซอนที่เราคาดคะเนที่ศาสนาอนุญาตแต่ในกรณีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอายะห์นี้คือการซอนเนี่ยเป็นการคาดคะเนเป็นการคาดเดามโนไปเองคิดไปเองว่ามุสลิมของเราเขาพูดแบบนี้อย่างนี้มองเขาในทางที่ไม่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงห้ามและปัจจุบันนี้มันก็เยอะมากมายเหลือเกินในสังคมเราเนี่ยบางทีได้ยินใครพูดมาอะไรมาก็สารต่อแล้วเอ้ยมันพูดแบบนี้มันต้องนะน่าจะอย่างนั้นแน่เลยมันน่าจะอย่างนี้แน่เลยทั้งที่เราก็ไม่รู้ไม่สามารถที่จะผ่าหัวใจของเขามาดูได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ได้ยินแค่พูดอย่าไปตีความอะไรเยอะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็มองเขาในทางที่ดีเขาอาจจะหมายถึงอย่างนั้นเขาอาจจะหมายถึงในทางที่ดีอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นเราจะไม่ด่าว่าใครก่อนหรือรับหลังนินทาเขาว่าเขานั่นคือสิ่งที่ศาสนานั้นเนี่ยสอนให้เราทั้งหลายนั้นเนี่ยออกห่างจากสิ่งที่เป็นเรื่องของการซอนสิ่งที่จะไปคาดมโนคาดเดาสิ่งลับหลังทำการกระทำนะฮะเพราะในสิ่งตรงนี้สิ่งที่อุลามะนักวิชาการอธิบายก็คือมันจะทำให้เราไปสู่อะไรการที่เวลาเรามองเขาไปในทางที่ดีเนี่ยอายะกุรอานของพระองค์ก็ทรงบอกนะครับว่าอินนาบาดซอนนาอิสไอสิ่งที่มันเป็นอะไรแท้จริงไอการสงสัยในเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปสงสัยเขาไปคิดว่าเขาน่าจะอย่างนั้นนี่ไอความสงสัยนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินนาบาดซอนนาอิสมันก็คือบาปเพราะนั้นไอการที่เราไปคาดคะเนไปคิดเองเองว่าเขาน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่มันเป็นบาปที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นั่นก็คือจะต้องถูกได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็ทรงบอกว่าวะลาตายัสซาซูวะลายักตับบะดุกุมบะดอพระองค์ทรงบอกกับเราทั้งหลายว่าและพวกเจ้าเนี่ยอย่าได้สอดแนมนะอย่าได้สอดแนมเพราะอะไรอัลลอฮ์ได้เรียงลำดับพอเวลาเรามองเข้าในทางที่ไม่ดีเราเห็นเขาไปในทางที่ไม่ดีมันไม่ถูกใจเราแล้วไอ้สิ่งที่เขาพูดไอ้สิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกใจแล้วมันก็จะนำไปสู่อะไรยัสซาสูไปแสวงหาไปดูซิว่ามันเนี่ยทำอะไรหาข้อผิดพลาดของมันไปสอดแนมว่าอย่างนั้นเถอะนี่คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกอย่าเป็นผู้ที่สอดแนมอย่าไปเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราของเขาเลยเด็กหนุ่มวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พี่น้องครับเวลาใครไม่ถูกใจในเฟซเนี่ยเข้าไปส่องเขาภาษาวัยรุ่นเข้าไปส่องเฟซเข้าไปส่องดูว่าเขามีโปรไฟล์แบบไหนมีพฤติกรรมอย่างไรเข้าไปสอดแนมเรื่องของเขาก็เพื่อที่ต้องการที่อยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรหรือจะจับผิดเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่เราไปสอดแนมเรื่องของคนอื่นน่ะนั่นคือสิ่งที่อายะห์นี้ได้ทรงห้ามและในลำดับเดียวกันที่อัลลอฮ์บอกต่อก็คือว่าเมื่อเราไปสู่อะไรลาวะลาตายัสซะซูวะลายักตับบะดุกุมบะดออย่าไปสู่กันเรียกว่าสอดแนมซึ่งกันและกันอัลลอฮ์บอกว่าวะยูฮิบบุอะฮะดุกุมไอยะกูลาละห์มะอะคีฮิไมตันฟะกะริฮตุมูอัลลอฮ์บอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาเราไปรู้เรื่องของเขาไปสอดแนมของเขาพระองค์ทรงบอกอย่าไปสอดแนมอย่าไปจับผิดเขาพอเสร็จแล้วหัวใจของเรามันมีโรคไงใจเรานะมันอยู่ไม่สุขแล้วเพราะมันเป็นคนที่เราไม่ถูกใจ
พอเวลาไอ้คนนี้ไม่ถูกใจเราเราก็คิดมันไปต่างๆนานาในทางที่เสียหายแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ไปดูว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงไปสอดแนมเรื่องของเขาอะไรที่เขาได้ดีแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงไม่พอใจแหมมันได้ดีนะหรือเวลามันทำสิ่งไม่ดีก็จับผิดเอาประเด็นที่ไม่ดีของเขาเอามาเป็นประเด็นและในขณะเดียวกันพี่น้องครับพอเรามีหัวใจที่ไม่ดีกับเขากับเพื่อนมนุษย์กับเพื่อนพี่น้องของเราแล้วมันก็จะนำมาสู่เอาเรื่องของเขาไปพูดไปนินทาพระองค์อัลลอฮฺสุบตะลาจึงได้บอกกับเราว่าอายุฮิบบุอะฮาดุกุมไอยะกูละลัฮมะอาคีฮิไมตันฟะกะริฮตุมูพระองค์ก็ทรงบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าในหมู่พวกของพวกเจ้านั้นอย่าได้นินทาซึ่งกันและกันนะกับในคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกเจ้านั้นชอบที่จะกินอะไรเนื้อซากของคนตายอัลลอฮ์บอกฟะกะริฮตุมูทั้งที่พวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่ชอบกันนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้และเป็นการบอกถึงเป็นการเปรียบเทียบที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยได้ทรงเรียกว่าหนักสุดๆแล้วกับคนประเภทแบบนี้เอาเรื่องของเขาไปพูดเอาเรื่องของเขาไปนินทาในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ของท่านนบีได้ถามนะได้ถามได้บอกถึงสิ่งที่เรียกว่าการกระทำดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่พี่น้องของเขาเนี่ยได้กระทำนะครับเราเนี่ยเห็นเขาพูดแบบนี้เห็นเขาทำแบบนี้นั้นแสดงว่าเราจะไปเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาพูดเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่เรียกว่ามีสิ่งใดมาหักล้างไอ้สิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมต่อหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ว่าไอ้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ผิดไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันพูดไม่ถูกนะก็พูดในกรณีตรงนี้ว่ากันไปแต่ก็มองในทางที่ดีกับพี่น้องของเราก่อนนะฮะนอกเสียจากว่าเรามีประเด็นไหนชัดเจนเลยยืนยันเลยว่าเขาพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นบุคคลที่อันตรายและแบบนี้นะมีความเชื่อลักษณะแบบนี้มีการกระทำที่เป็นบิดอะห์แบบนี้นะฮะพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมีหลักฐานชัดเจนมาหักล้างได้นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกับคนแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันศาสนาก็ห้ามในการที่เราจะเอาเรื่องของเขาเนี่ยพี่น้องครับเอาไปพูดอะไรที่ผิดเนี่ยเราเองเนี่ยใจเขาใจเราพี่น้องถ้าเราผิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องการให้ใครเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดโพยธนาเอาเรื่องของเราไปอะไรไปอะไรบอกกล่าวให้คนนั้นคนนี้ให้ได้รับรู้เราก็รู้สึกอายเช่นเดียวกันเพราะนั้นในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนบอกกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านว่าหากว่าเรานั้นเนี่ยได้ปกปิดนะสิ่งที่มันเป็นความผิดของพี่น้องของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทรงปกปิดในสิ่งที่เป็นความผิดให้กับเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราทั้งหลายอยู่ในฐานะอะไรถ้าหากว่าไอ้คนที่ทำผิดแน่นอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนมันรออามิงกุลมุนกะรอนฟันยูกอยยิรบิยาดีฮีนบีสอนแล้วถ้าหากว่าท่านนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเห็นในสิ่งที่เป็นความผิดท่านมีอำนาจท่านต้องใช้อำนาจท่านเป็นพ่อคนท่านเป็นพี่คนท่านเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่ป้าน้าอาไอหลานเนี่ยมันทำผิดไอเด็กคนเนี่ยมันเป็นมุสลิมมันทำผิดหน้าที่ของเราถ้าเห็นต่อหน้าจัดการใช้อำนาจจัดการถ้าหากว่าทำไม่ได้ด้วยกับอำนาจนบีก็สอนบีลีซานใช้คำพูดของท่านสิในการที่จะไปยับยั้งพูดได้ไหมไอบังไอหลานนะหรือลูกอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้พูดใช้คำพูดแต่ถ้าหากว่าพูดไม่ได้ก็ให้หัวใจบีกอลบีฮีใช้หัวใจของเขานั้นน่ะในการที่จะยับยั้งรังเกียจกับพฤติกรรมความผิดเหล่านั้นนั่นคือลำดับขั้นตอนที่เราจะต้องมีเราจะต้องไม่เอาไม่ชอบกับสิ่งที่เป็นความผิดเหล่านั้นนั่นคือประการที่นบีบอกอัตฟุนอีมานอีมานที่มันมีแต่มันเล็กน้อยเหลือเกินอีมานมันอะไรมันไม่เข้มแข็งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับเอาละเมื่อมันเป็นเรื่องที่เรานั้นเนี่ยอยากจะแก้ไขคนคนนี้ทำผิดเราจะได้ไม่ต้องไปมโนในเรื่องของเขาว่าเขานั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าแก้ไขยังไงได้เราแก้ไขด้วยกับคำพูดด้วยกับหลักฐานด้วยกับสิ่งต่างๆที่เราพูดกันโต้ตอบกันในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาไปบอกกับโต๊ะอิหม่ามสิคนในลูกบ้านของเราเนี่ยเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปบอกเขานะนั่นคือการสิ่งที่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
เห็นเพื่อนบ้านเราคนในชุมชนในกำปงเราในมัสยิดเราในมูเกมเราเขาทำไม่ดีทำไม่ถูกไปแจ้งกับทางการไปแจ้งกับอิหม่ามไปแจ้งกับใครที่เขาสามารถที่จะมาจัดการเอาเลยนั่นคือสิ่งที่ศาสนาให้ทำแต่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องของเขาไปพูดโพยธนาไอ้บ้านนี้มันขายยาบ้าไอ้บ้านนี้มันขายกระท่อมไอ้บ้านนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้เอาเรื่องของเขาในเสียเสียหายหายซอฮาบะห์ถามท่านนบีแล้วถ้ามันเป็นความจริงล่ะนะถ้ามันเป็นความจริงล่ะพี่น้องครับในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้การที่เราเอาเรื่องของเขาไปพูดถ้ามันเป็นเรื่องที่จริงเนี่ยมันก็คือเอาเรื่องของเขาไปอะไรเอาไปโพยธนาไปว่าเขานะครับไปเอาเรื่องของเขาไปนินทานี่แหละไปนินทาเขาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงขึ้นมาเราเข้าใจไปเองเราคิดไปเองเท่ากับว่าเรานั้นเนี่ยกำลังใส่ร้ายเขาด้วยแล้วก็เอาเรื่องของเขาเนี่ยไปสร้างความเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นมันมีแต่สิ่งที่เป็นความเสื่อมเสียอัลลอฮฺสุตลาจึงได้เปรียบยกกับบุคคลที่นินทาเนี่ยที่เรียกว่าอันกีบาเนี่ยนะครับเปรียบเหมือนดังอะไรการที่เรานั้นเนี่ยไปแทะซากศพคนตายฟาการิฮตูมูพวกท่านทั้งหลายก็รังเกียจมีใครอยากจะไปนั่งกินไหมเปิดหลุมมาเปิดศพมามีแต่น้ำเลือดน้ำหนองแล้วเราก็ไปนั่งกินกันไปนั่งแทะกันนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปรียบเปยเป็นอะไรเรื่องของบาลาก็เรื่องของสำนวนที่อัลลอฮ์ได้ทรงใช้เพื่อที่จะเตือนสติของเราว่าเราทั้งหลายนั้นอย่าไปกระทำทั้งที่พวกเราทั้งหลายก็รังเกียจกับสิ่งเหล่านี้แต่เราก็กลับมีพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันพี่น้องครับสิ่งที่เป็นเรื่องของการที่เราไปนินทาไปว่าร้ายมันคือสิ่งที่จะทำนำพาให้ตัวเรากลายเป็นผู้ที่หายนะเป็นผู้ที่ขาดทุนเราทำอามันอิบาดะคุณงามความดีเนี่ยเราอยากให้อัลลอฮ์ตอบรับและสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบรับมันมีเงื่อนไขอยู่สองข้อความดีที่เราทำมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับมันมีอยู่สองข้อหนึ่งทำด้วยกับหัวใจที่มุคลิสบริสุทธิ์ใจอิคลาสต่ออัลลอฮ์สองไอสิ่งที่ทำอิตติบะอัรรอซูลทำให้ตรงตามรอซูลทำให้ตรงตามนบีมีอยู่แค่สองข้อนี้ไอความดีที่เราทำอัลลอฮ์จะทรงตอบรับแต่ในขณะเดียวกันนบีถามซอฮาบะห์มันมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่ามุฟลิสน่ะคืออะไรมุฟลิสคือคนที่ล้มละลายขาดทุนซอฮาบะห์ก็ตอบไปคนที่ขาดทุนคนที่ล้มละลายหามาแล้วไม่เหลือท่านนบีบอกกับท่านนบีว่าคนที่หามาแล้วไม่เหลือนั่นแหละคือคนมุฟลิสแต่นบีบอกอัลมุฟลิสคือคนที่อะไรยะตียามันกิยามะวันกิยามะเนี่ยเขาจะนำพาอัซซะกาอัศอละเอาความดีต่างๆมานำมาในวันกิยามะแสดงว่าทำดีแล้วได้ดีทำดีแล้วได้ความดีด้วยแต่ปรากฏว่าความดีที่ตัวเองทำเนี่ยวะชะตะมะฮาซาวะดอรบะฮาซาทำความชั่วด้วยกับการไปนินทาคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นไปทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดสิทธิ์คนอื่นไอ้ความดีที่ทำมาขนมาในวันกิยามะห์ต้องเอาความดีไปให้กับเขาวายุลกอฟินนาร์และคนคนนี้ก็ถูกโยนสู่ขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไอ้การที่เราทำดีแล้วได้ดีแต่เรากลับไม่หวงความดีที่เราทำเรากลับเอาความดีไปยกให้กับคนอื่นเขาและสุดท้ายเราเองคือผู้ที่หายนะอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะละกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม